นี่เป็นมดแดงจำนวนมากกำลังไต่อยู่บนต้นมะม่วงและเข้าไปทำรังอยู่อาศัยตามกิ่งต่างๆของต้นมะม่วงที่คุณตาสวัสดิ์เทียบเพชรชาวบ้านตำบลวังชัยอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามอายุ74ปีที่ได้ปลูกต้นมะม่วงไว้ตามคันนาจำนวนกว่า100ต้นโดยคุณตาสวัสดิ์ได้กล่าวว่าตนพยายามใช้ประโยชน์จากต้นไม้ด้วยการดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งต้นไม้และก็สัตว์ต่างๆในรูปแบบของการเกื้อกูลกันโดยระบบธรรมชาติโดยในส่วนของการเลี้ยงมดแดงในต้นมะม่วงและก็ต้นไม้ที่มีรสเปรี้ยวนี้เนื่องจากต้นนั้นปลูกต้นมะม่วงไว้ตามคันคูและก็ปลูกไว้ตามสวนมากกว่า100ต้นและเห็นว่ามดแดงมักจะมาสร้างรังอยู่อาศัยตามธรรมชาติในต้นมะม่วงและชาวบ้านก็จะแยกไข่มดแดงไปทำอาหารและก็ไปขายได้ราคาค่อนข้างสูงตนจึงมีแนวความคิดในการเลี้ยงมดแดงไว้ในต้นมะม่วงเพื่อให้ได้ประโยชน์จากต้นมะม่วงอย่างเต็มที่ทั้งเก็บผลและก็ได้ไข่มดแดงด้วยซึ่งการเลี้ยงมดแดงในต้นมะม่วงนั้นวิธีการก็คือนำขวดพลาสติกมาห้อยไว้ที่ต้นมะม่วงจากนั้นก็เติมน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักเจ้าปวกเทลงไปในขวดและก็เติมน้ำลงไปและก็นำไม้ที่มีความยาวเกินขวดและให้ปลายอยู่ติดต้นไม้เพื่อให้มดไต่ลงไปกินน้ำกินอาหารและก็เอาอาหารในขวดไต่ขึ้นมาบนรังที่อยู่บนต้นมะม่วงนอกจากนี้ก็จะนำเศษอาหารเศษก้างปลามาวางไว้ที่ต้นมะม่วงเพื่อให้มดกินและก็ขนขึ้นไปในรังด้วยซึ่งในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวมดแดงเริ่มเข้ามาสร้างรังบนต้นมะม่วงแล้วและในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็น่าจะมีรังมดแดงอยู่ตามกิ่งต่างๆของต้นมะม่วงเป็นจำนวนมากเหมือนทุกๆปีรวมทั้งต้นไม้อื่นๆที่มีรสเปรี้ยวด้วยซึ่งแต่ละปีตนก็สามารถแยกไข่มดแดงมารับประทานและก็นำไปขายมีรายได้จากการขายไข่มดแดงมากกว่าขายผลมะม่วงซะด้วยซ้ำครับนี่เจ๊ไหนบอกไหนนี่ครับคือการเลี้ยงมดแดงถึงหน้าแรงเขาให้น้ำเขาครับเนี่ยครับเขาให้น้ำเขาให้น้ำดอกอ่ะพอเอาขวดนี้มาหอยใส่ต้นบักม่วงพ่อหอยใส่ต้นม่วงเอาน้ำมาเติมพ่อเอาน้ำมาเติมเอาแต่น้ำดิมีหยังใส่บ่ขวดบาทนี่ส่วนน้ำหมักผมก็มาไว้นี่ครับอ๋อน้ำหมักส่วนน้ำหมักผมก็มาดิ้นลงนี่ให้มันเป็นหัวเชื้อดอกอ่ะให้เขาน้ำหมักอีหยังครับไอ้มดแดงเนี่ยคือน้ำหมักเจ้าปัวกับน้ำหมักเศษอาหารเอามาเทใส่เลยเอามาเทลงนี่แล้วก็เติมน้ำลงไปครับครับเอาเต็มเลยป่ะเติมเต็มแล้วก็นี่ครับตัวเทหมดเขาลงไปกินได้ครับพ่อเอาไม้เสียบเขาไว้น้ำบาดนี่พ่อเอาไม้ถึงเปิ๊บเขาลงไปกินน้ำบ่ได้ผมก็ต้องเอาไม้เสียบลงไปครับนี่อ๋อไม้เสียบไม้เสียบลงไปบาดนี่หมดเขาสิไต่ลงไปกินน้ำพ่อมันเต็มอยู่นี่เขากินได้ครับเพราะน้ำบุกลงไปเขาจะไต่น้ำไม้นี่ลงไปเอาอาหารซุ้มมันขึ้นมาน้ำครับOh. ส่วนประโยชน์อีกตัวหนึ่งคือเสริมไข่มดแดงก็คือเศษอาหารพวกก้างปลาพวกเขากินเหลือเขากลับมาว่างไว้นี่ครับครับว่างไว้เนี่ยครับว่างไว้น้ำเงามันเขาก็จะคาบขึ้นไปทำไร่ไปเห็ดไข่เห็ดหยังของเขาครับเอาไปกินเขาไปละเอาไปกินเขาคือเขาไปสางเซ็งของเขาเองครับแสดงว่าไอ้จักช่วงกลุ่มห้ามีนะอยู่บดไข่มดหั่งมดแดงสิบ่เต็มต้นบักม่วงแต่ละต้นเลยติคือเดี๋ยวนี้เต็มครับคือเขาสิไปสางหั่งตอนนี้เขาเริ่มออกไปได้ยังตอนนี้ตอนนี้กําลังเริ่มแล้วครับจักเดี๋ยวพร้อมเหมิดฝนแล้วมั้ยกําลังเข้าหนาวแล้วเขากําลังสิเริ่มลงหากินน้ําพวกพวกนี้เราน้ําปลาเขาพวกพวกนี้เขาไต่ลงไปผมก็สังเกตอยู่ว่าเดี๋ยวเขาสิมาหาต้นบักม่วงบัดนี้บาดนี้พ่อแล้วๆวิทนาผลแล้วเขาสิขึ้นต้นบักม่วงครับขึ้นต้นใหม่อ๋อบัดนี้เขาสิไปเฮ็ดหั่งเขาสิไปเฮ็ดหั่งบัดนี้จักกลุ่มผ้ามีหน้านี่เสร็จเฮาเลยครับอ๋อไต่ไข่มดแดงไปกินไปขายเลยครับคือตอนนึงเท่าไหร่ล่ะครับไว้มุกละร้อยให้แล้วฮ้อนกล่องละร้อยแล้วเขาขายนั่นน่ะครับคือส่วนใดก็คือมันส่วนนั้นน้ําครับครับแม่เพิ่นเลี้ยงมาเพิ่นบอกว่าธรรมชาตินี่มันจะเลี้ยงเฮาแบบธรรมชาติมั้ยครับครับผู้ใดคิดธรรมชาติอยู่ได้สุขภาพครับก็ดีครับครับจังผมนี่อากาศผมลงมาจังซี่ครับมันคือมันได้อากาศครับผมได้75ปีแล้วสุขภาพของผมครับเบิ่งครับพิษแต่แขวครับบ่มีครับนี่คืออยู่แบบธรรมชาติครับ